เอเซเซลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราก็ทีนี้ก็ต่อไปเกี่ยวกับคำว่ารสชาตินะก็รสชาติฝาภาษาพม่าเรียกว่าอายาตาพันเดอายาตาพันเดอายาตาพันเดแปลว่ารสชาติมันฝาก็อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าใบชาฝานะคำว่าใบชาภาษาพม่าเรียกว่าละเพชเช่าแปลว่าใบชาทีนี้คำว่าเช่านั้นแปลว่าแห้งคำว่าชานั้นแปลว่าละเพชเช่าแปลว่าใบชาแห้งนะแต่พม่าเรียกว่าละเพชเช่าแปลว่าเมี่ยงก็ได้นะเมี่ยงนะภาษาพม่าเรียกว่าละเพชสูคำว่าสูนั้นแปลว่าเปียกละเพชสูก็แปลว่าเมี่ยงนะก็ที่นี่บอกว่าแบนชาฝาก็บอกว่าละเพชเช่าพันเดละเพชเช่าพันเดละเพชเช่าพันเดต่อไปว่าคำว่ามันภาษาพม่าเรียกว่าเส้นเดียวที่นี่ก็บอกว่าเส้นเดียวนี่หมายถึงมันยกตัวอย่างว่าเนยคำว่าเนยภาษาไทยเรียกว่าคำว่าเนยนั้นภาษาพม่าเรียกว่าทอปัดหมายถึงเนยทอปัดก็ที่นี่ก็บอกว่าทอปัดเส้นเหนียทอปัดเส้นเหนียภาษาไทยว่าเนยรสชาติมันก็เลยบอกว่าทอปัดเส้นเหนียทอปัดเส้นเหนียแปลว่าเนยมันต่อไปว่าคำว่าคินภาษาพม่าเรียกว่าเงินเดียก็บอกว่าเกลือคิมภาษาพม่าเรียกว่าซาเงินเดียคำว่าเกลือนี่ภาษาพม่าเรียกว่าซาคำว่าคิมนั้นภาษาพม่าเรียกว่าเงินเดียก็บอกว่าเกลือคิมภาษาพม่าเรียกว่าซาเงินเดียซาเงินเดียต่อไปว่าคำว่าขมภาษาพม่าเรียกว่าคาเดก็ที่นี้ยกตัวอย่างว่ามะละขมคำว่ามะละนั้นภาษาพม่ามะละขี้นกหรือว่ามะละที่มันใหญ่ก็เรียกว่าพม่าเรียกว่าเจฮิงคาปีนะเจฮิงคาปีเจ็ดเฮงคาตีแปลว่ามะละนะมะละคิโยโกภาษาพม่าเรียกว่าเจ็ดเฮงคาตีถ้าแปลเป็นภาษาไทยแต่ละคำก็เจ็ดนี่หมายถึงไก่เฮนี่หมายถึงแกงคานี่หมายถึงขมตีนี่แปลว่าผลหรือผลไม้นะก็คำว่าไก่กับแกงหรือขมรวมแล้วแปลว่ามะละก็มะละขมภาษาพม่าบอกว่าเจเองคาตีคาเรเจเองคาตีคาเรเจเองคาตีคาเรแปลว่าขมแล้วก็ต่อไปว่าคำว่าจืดนะภาษาพม่าเรียกว่าป้อเรป้อเรนั้นยกตัวอย่างว่าน้ำจืดนะน้ำนี้แปลว่าเย่คำว่าจืดในภาษาพม่าเรียกว่าโปเรก็บอกว่าชีโปเรชีอายาตาโปเรแปลว่าน้ำมีรสชาติจืดนะชีอายาตาโปเรถ้าแปลจากภาษาพม่าก็น้ำมีรสชาติจืดภาษาพม่าเรียกว่า
ที่ยะตะโกเรที่ยะตะโกเรอันนี้ก็เป็นรสชาติที่มีเจ็ดอย่างนั้นเริ่มจากเปรี้ยวหวานมันฝาดขิ่นขมจืดนะก็คำว่าเปรี้ยวนั้นภาษาพม่าว่าเฉินเดคำว่าหวานนั้นภาษาพม่าเรียกว่าโชเดคำว่าฝาดนั้นภาษาพม่าเรียกว่าพันเดคำว่ามันภาษาพม่าว่าเส้นเดคำว่าขิมนั้นภาษาพม่าเรียกว่างานเดคำว่าคมภาษาพม่าบอกว่าคาเดคำว่าจืดภาษาพม่าว่าป้อเอนะก็อย่างนี้เป็นต้นเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา